ียกได้ว่ากระแสซอฟต์พาวเวอร์มาแรงในช่วงนี้สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยอย่างเช่นเข้าวัดทำบุญฟังพระสวดมนต์อย่างคลิปนี้ดังสนั่นพระอุโบสถเลยทีเดียวเมื่อพระอาจารย์กำลังประพรมน้ำมนต์ให้กับชาวต่างชาติที่มาร่วมงานโดยใช้กำยาคาพรมน้ำมนต์เคาะไปที่ศีรษะของชาวต่างชาติถึงกับสะดุ้งก็ชุบฉ่ำกันไปซึ่งการที่พระสงฆ์สวดมนต์ให้พรพร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์สำหรับชาวไทยอย่างเราก็คุ้นชินกันดีชาวต่างชาติก็คงจะเข้าใจนั่นแหละก็อมยิ้มตั้งใจรับพรกันไปไปชมคลิปกันครับโดยคลิปนี้ครับผู้ใช้งาน TikTok ได้มีการโพสต์และก็แชร์ไว้พร้อมกับติดแฮชแท็กสุขใจหลวงพี่เฉลิมชัยเรียกได้ว่างานนี้ครับก็ทำเอาคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ครับก็จะชื่นชมที่เห็นฝรั่งบางค่าชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็มาซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวครับได้เดินทางไปที่วัดสุวรรณารามวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งพระอุโบสถของวัดที่ปรากฏตามภาพในคลิปโดยทีมข่าวครับพยายามติดต่อพระครูประกาศสระสุดกิจหรือด็อกเตอร์พระมหาเฉลิมชัยพระอุปัชฌาย์เจ้าคณะแขวงบ้านช่องหล่อเขต2ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามวรวิหารเลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแวงจังหวัดศรีสะเกษปรากฏว่าน่าเสียดายครับติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้และท่านก็ไม่ได้อยู่ที่กุฏิในส่วนของวัดสุวรรณารามวรวิหารครับตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยซึ่งถือว่าคลองดังกล่าวครับเป็นคลองที่นักท่องเที่ยวทางน้ำจะใช้สัญจรผ่านไปมาและก็จะมักมาแวะถ่ายรูปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ